Universe Collections ภูมิใจเสนอ Michael Mayer จากหนังเรื่อง Halloween Michael Mayer นะครับจากหนังเรื่อง Halloween เป็นสินค้าปกติของ Mesco นะครับก็มาในกล่องแบบปกติครับผมด้านข้างมีโลโก้จากหนัง Halloween เมื่อประมาณปี70นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นภาพโปรโมทสวยๆของ Mesco ที่ทำไว้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็จะเห็นของแถมด้านในกล่องเรียงรายมาอย่างสวยงามเลยครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือนะครับว่าจะใส่ถ่านในหัวฟักทองอย่างไรนะครับใส่ด้านไหนนะครับเพราะเขาแถมถ่านมาให้ด้วยแล้วก็การเปลี่ยนหัวที่เขาแถมมาเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะครับต้องระวังยังไงเอาล่ะครับมาดูบอดี้ของ Michael Mayer นะครับบอดี้นี้นะครับเป็นบอดี้เดียวกับโจ๊กเกอร์และก็ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับเพราะฉะนั้นบอดี้นี้เนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะดูไม่ล่ำเกินไปนะครับที่สำคัญครับนี่ครับหน้ากากครับปั้นมาได้เหมือนมากแล้วก็น่ากลัวพอสมควรเลยล่ะครับอย่าไปจ้องตาเขาเยอะนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะฝันร้ายครับ oh, no. แล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นบอดี้เดียวกับโจ๊กเกอร์นะครับเมื่อแกะหัวมาแล้วปุ๊บนี่ครับจะเป็นข้อต่อแบบนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะโมดิฟายเปลี่ยนหัวอื่นมาใส่ก็เสียใจด้วยครับเอาล่ะทีนี้มาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับว่าบอดี้นี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อใส่ชุดนี้นะครับนี่ครับคอนะครับขยับได้แบบนี้นะครับหมุนได้ซ้ายขวารอบเลยนะครับแล้วก็แขนครับไปข้างหน้าได้แบบนี้ไปข้างหลังได้แบบนี้กางแขนได้แบบนี้เช่นกันครับแล้วก็ข้อต่อที่สองครับก็เป็นซิงเกิลจอยนะครับผมซึ่งผมชอบความสลิมของเขานะฮะแต่ว่าเสียดายที่ข้อศอกน่าจะเป็นดับเบิลจอยจะเล่นได้สนุกกว่านี้นิดนึงส่วนข้อมือครับก็ขยับได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับเพราะเปลี่ยนได้แอปครันช์ครับทำได้แบบนี้ครับก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้ครับแล้วก็ปิดเอวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขาครับขยับไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับถอยหลังได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่เข่าครับเป็นดับเบิลจอยนะครับก็จะขยับได้เต็มที่หน่อยนะฮะทำท่าตีเข่าได้นะแล้วก็นี่ครับที่สำคัญคือรองเท้าให้มาเป็นรองเท้าบูทนะครับเป็นแถบเขียวดำนะฮะแล้วก็ข้อต่อที่ข้อเท้าก็จะขยับได้เยอะหน่อยถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้แบบพวกกัปตันอเมริกาหรืออะไรแบบนี้นะครับนี่ขยับได้เยอะกว่านะฮะก็ถือว่าโอเคเลยและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องครับโอ้โหดูเยอะเลยใช่ไหมครับไหนจะหลุมศพหัวฟักทองมีดแล้วก็มือหัวเปลี่ยนอีกอันนึงนะครับดูเยอะนะฮะอันต่อมาดูนี่ดีกว่าครับที่หลุมศพนะฮะป้ายหลุมศพทำมาจากโพลีสโตนนะครับก็จะลักษณะแข็งๆแต่ว่าไม่หนักมากนะครับแล้วก็รายละเอียดทำมาได้เหมือนหินจริงๆเลยมีการแบบตัวหนังสือนี่ก็จะเป็นเจาะร่องเซาะร่องลงไปแล้วก็เห็นให้มีรอยแตกรอยอะไรเหมือนเป็นของเหล็กจริงไม่ใช่เหล็กเหมือนเป็นหินจริงๆเลยนะฮะก็ทำมาได้โอเคมากเลยนะครับแล้วก็อะไรต่อไปล่ะหัวฟักทองครับก็ตามสไตล์วันฮาโลวีนของฝรั่งเนาะเขาก็จะหัวฟักทองมาแกะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มีใส่เทียนลงไปให้เป็นไฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานให้ดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับฐานนะครับฐานก็ทำมาเป็นรูปหนังฮาโลวีนนะครับเป็นโลโก้หนังเมื่อประมาณยุค70นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยมีดครับมีดอันนี้ให้มา2แบบคือแบบที่ยังไม่ได้ฆ่าคนกับแบบที่ฆ่าคนแล้วนะก็ค่อนข้างคมแต่ไม่คมมากนะครับแล้วก็ผมชอบตรงนี้ครับเลือดที่ติดมากับมีดนะฮะเป็นแค่มีดทำครัวธรรมดาเนี่ยนะครับก็เลือดทำมาได้เห็นเป็นคราบเลือดชัดเจนแล้วก็ถ้ามองในกล้องดีๆจะเห็นว่ามันแบบเป็นดูเป็นคราบเลือดมากกว่าคราบสีครับดูมีสีเงาๆแบบเป็นเลือดแดงๆอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเลยแล้วก็มือครับช่วงหลังเนี่ยมือของ Mesco มือเปลี่ยนที่ทำมาเนี่ยจะเป็นมือเป็นเหมือนกับเป็นยางอ่อนๆซึ่งข้อดีคือมันเวลาดึงออกเนี่ยมันไม่เสียวหักนะครับและนี่ครับเขาเพ้นท์ลายเล็บมาให้ด้วยนะครับดูแบบเป็นมือแบบสกปรกหน่อยนะฮะก็อย่างว่าเป็นฆาตกรนะครับก็ต้องสกปรกนิดนึงนะฮะเกี่ยวไหมนะครับต่อไปมาดูอันนี้ครับที่เห็นอยู่ในกล่องแบบนี้นะฮะไม่ต้องตกใจครับมันคือแบตเตอรี่มันคือฐานนะครับที่ให้มาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่ในหัวฟักทองเนี่ยครับต่อมาก็เป็นถุงนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ซึ่งผมไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็สแตนตัวจับบอดี้นะครับแล้วนี่ก็คือหัวแบบเหมือนกับวันฮาโลวีนก็ต้องมีการแต่งแบบว่า
เป็นผีเอาไว้หลอกคนอย่างนี้เนาะซึ่งในนี้เขาก็ไมเคิลเมเยอร์ก็ใส่เลียนแบบคนหมายถึงว่าคนในบ้านในเรื่องมั้งครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูหนังนะถ้าใครยังไงบอกด้วยละกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับก็ข้างในเมื่อแหวกเข้ามาดูนะครับด้านใต้เนี่ยจะเห็นว่ามีข้อต่อเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีทำกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูหัวฟักทองก่อนครับหัวฟักทองนะครับก็ปั้นมาได้ดีนะครับดูเป็นฟักทองจริงๆแล้วก็ที่ด้านบนนะครับก็ดึงออกมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นมีสวิตช์แล้วก็มีที่ใส่ฐานซึ่งเราต้องใช้ไขควงนะครับไขออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการไขๆคันๆนะครับแล้วก็เอาฐานออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแงะออกสักนิดนึงนะฮะค่อนข้างจะเอาออกยากซึ่งเขาทำมาดีทำให้แบบเอาออกยากนิดนึงนะครับเอาละฮะต่อไปก็ใส่ฐานที่แถมมาครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวดูนะว่าด้านไหนเป็นด้านบวกด้านลบนะครับอ่ะผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาที่ใส่ฝาปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ไขน็อตคืนที่เดิมนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรแต่ว่าวิธีนี้ถ้าน้องๆหนูๆซื้อสินค้านี้ไปเล่นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ก็ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือหน่อยนะครับถ้าเกิดน้องๆทำเองก็อาจจะทำให้บาดเจ็บได้หรือว่าของเล่นเสียหายได้นะครับเอาละครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการเปิดสวิตช์ครับผมกดปึ๊กเข้าให้นะครับเห็นไฟเรื่อยๆนะไหมครับจริงๆมันสว่างนะครับแต่ว่าไฟในสตูดิโอผมสว่างมากนะฮะเดี๋ยวผมจะประกอบนี้เข้าไปคืนไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองปิดไฟนะครับปิดไฟแค่ดวงนึงก่อนนะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างสว่างนะครับตอนนี้เหลือไฟแค่ดวงเดียวนะครับแต่กล้องมันปรับให้มันเป็นแสงสว่างก็จริงๆแล้วเนี่ยสว่างมากคุณลองดูว่าที่มือผมเนี่ยเห็นไหมฮะมันสะท้อนในมือผมถ้าคุณปิดไฟมืดเลยเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเลยนะครับแล้วก็มันจะมีไฟกระพริบเล็กๆด้วยนะครับเหมือนแบบเป็นเปลวเทียนอย่างนี้เนาะเอาล่ะต่อไปเรามาเปลี่ยนหัวกันดีกว่าครับถอดยุบออกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะเห็นข้อต่อแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเอาหัวนี้มาเปลี่ยนนะฮะต้องระวังนะครับอย่าไปจับที่แว่นนั้นนะครับเขาเขียนเตือนไว้เพราะว่าแว่นนั้นอาจจะหลุดได้ง่ายนะครับอาจจะประกอบกับคืนยากล่ะนี่ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะผมนี่ลองใส่ให้ดูเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ใส่ครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะฮะก็เนี่ยครับพอใส่ครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ถูกต้องดึงออกมาใหม่ก็พยายามให้ข้อต่อข้างในเนี่ยพอดีกับหัวนะครับก็ใส่เข้าไปให้มันดังกึกนะครับพอดังกึกเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าติดแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็ค่อยๆดึงผ้าโดยรอบออกมานะครับให้มันดูเป็นแบบเป็นผ้าจริงๆมันสวมผ้าจริงๆนี้เนาะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะ complete เรียบร้อยนะครับเอาไปหลอกเด็กได้แล้ว เอาละครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดีกว่าครับนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าบอดี้ใช้บอดี้เดียวกันโจ๊กเกอร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์เพราะฉะนั้นความสูงจะเท่ากันนะครับต่อมาครับมาดูกับชาแซมนะครับไมเยอร์สูงกว่าชาแซมนิดนึงแล้วก็แน่นอนครับสูงกว่าโอแมนโลแกนแน่นอนครับผมถัดมาครับเรามาเปรียบเทียบกับ The Flash ซึ่งค่อนข้างจะเป็นบอดี้ที่เล็กและเตี้ยของเมสโก้นะครับแล้วก็กับ Marvel Legends Cyclops ครับซึ่งแปลว่าสามารถนำไมเคิลไมเยอร์ตัวนี้ไปเล่นกับของเล่นลาย6นิ้วอื่นๆได้อย่างสบายใจเลยนะฮะไซส์เดียวกันใกล้เคียงกันนะครับโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าเมสโก้ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากเป็นสินค้าไมเคิลเมเยอร์ที่ดีที่สุดในลาย6นิ้วที่ผลิตมานะครับปั้นเหมือนชุดผ้าสวยของแถมเยอะจุดเทียบดีก็อยากจะบอกแฟนๆที่เป็นลายสยองขวัญ นะครับก็สามารถมาติดตามเมสโก้ได้เลยเพราะว่าจากนี้เขายังมีลายที่จะออกอีกเยอะแยะเลยนะฮะทั้ง Evil Dead Zombie Jason นะครับก็คือผมว่าใครเก็บลายสยองขวัญของเมสโก้ก็เก็บไปอีกยาวๆเลยล่ะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ